สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้แล้วก็สวัสดีมิตรสหายทุกท่านที่ติดตามกันมานานนะครับโดยเฉพาะคนที่รักในการทำเกษตรหลายคนอาจเคยสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมต้นไม้มันถึงโตช้าปลูกตั้งหลายปีทำไมไม่โตสักทีหรือโตก็ไม่สมบูรณ์และแกล่นประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมก็เลยได้รวบรวมข้อมูลที่ผมกลั่นกรองจากประสบการณ์ที่ทำเกษตรมานะครับผมก็ปลูกต้นไม้มาหลายชนิดหลายต้นหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นแทบทุกชนิดเลยก็พอมีความรู้อยู่บ้างนะครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์กับ7สาเหตุหลักที่ทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันโตช้าหรือแทบไม่โตเลยนะครับซึ่งผมสรุปมาได้7ข้อดังนี้ครับ1เลยล่ะน้ำไม่เพียงพอครับการทำเกษตรเนี่ยน้ำถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับยิ่งการปลูกต้นไม้เนี่ยเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการน้ำเป็นแหล่งอาหารแหล่งพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นในการปลูกต้นไม้เนี่ยผมว่าควรมีการวางระบบน้ำไม่ว่าจะเป็นมินิสปริงเกอร์ระบบน้ำหยดหรือแบบสปริงเกอร์นะครับมันจะส่งผลดีต่อพืชมากกว่าการปลูกแบบอาศัยเทวดาแต่อาศัยเทวดามันก็โตเหมือนกันครับแต่ว่าความแตกต่างมันสู้การวางระบบน้ำหรือการดูแลเอาใจใส่อย่างดีไม่ได้นะครับโดยเฉพาะหน้าแล้งเนี่ยเพราะว่าหากพืชขาดน้ำมันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและที่สำคัญเนี่ยเราควรคลุมโคนต้นเอาไว้โดยเฉพาะในช่วงปลูกใหม่หรือช่วงหน้าแล้งนะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับพืชให้กับระบบรากพืชพืชก็จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องครับอย่างที่2ก็คือธาตุอาหารไม่เพียงพอครับเพราะฉะนั้นการปลูกพืชเนี่ยควรใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเคมีในทุกระยะการเจริญเติบโตเช่นระยะปลูกใหม่คือหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือนเนี่ยรากก็จะเริ่มออกมาหาอาหารนะครับก็จะมีรากที่ออกมาหาอาหารค่อนข้างเยอะนะครับควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อต้นนะครับใส่ตรงไหนใส่ใต้ชายใบรอบโคนต้นทุก15วันและเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เราปลูกนะครับนี่คือสูตรผมนะส่วนระยะกำลังติดดอกแต่ยังไม่ออกผลนะครับควรเน้นปุ๋ยสูตรตัวหน้าต่ำตัวกลางตัวหลังสูงก็คือลดไนโตรเจนลงมาเพิ่มฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับก็จะช่วยในการสร้างตาดอกช่วยในการทำให้ผลไม่ร่วงทำให้ติดผลต่อเนื่องนะครับส่วนระยะติดผลเนี่ยควรเน้นตัวหลังสูงก็คือโพแทสเซียมต้องสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องดูแลผลผลิตเพื่อจำหน่ายเพื่อให้ผลมีรสชาติดีรสชาติหวานและที่สำคัญในช่วงกำลังติดดอกออกผลอย่าลืมนะครับแคลเซียมบอรอนธาตุอาหารที่สำคัญเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีนั่นเองอย่างที่3ที่เป็นสาเหตุทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันโตช้าก็คือรากขาดครับต้นโยกรากขาดอันนี้ผมเคยทำเป็นคลิปโดยเฉพาะแล้วนะครับคลิปนี้ในการปลูกต้นไม้เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงปลูกใหม่นะครับรากยังไม่ขยายตัวยังไม่กระจายตัวดีเนี่ยเราควรใช้ไม้ปักค้ำยันไว้นะครับเพื่อกันลมป้องกันไม่ให้รากขาดเพราะว่าถ้าเกิดโดนลมพัดรากกำลังสร้างใหม่ขาดไปเรื่อยขาดไปเรื่อยพืชก็จะสร้างรากแบบนั้นตลอดครับไม่ค่อยมีเวลาหาอาหารหรือดูดซับน้ำดูดซับธาตุอาหารขึ้นมาเลี้ยงลำต้นเท่าไหร่มันก็จะแคละแกล่นถ้าไม่ป้องกันไว้เนี่ยบางต้นลมพัดหนักๆเนี่ยเหี่ยวตายก็มีนะครับอันนี้เราต้องป้องกันไว้ก็คือหาไม้ปักไว้ก่อนโดยเฉพาะคนที่มีพื้นที่ปลูกบนเนินเขานะครับก็ป้องกันไว้เป็นดีที่สุดนี่คือสาเหตุอย่างที่3อย่างที่4ก็คือต้นพันธุ์ไม่สมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นในการเลือกซื้อต้นพันธุ์ที่เราจะนำมาปลูกเนี่ยควรเลือกให้ดีนะครับก็ดูที่ต้นมีรากเยอะต้นที่ตายครึ่งต้นก็ไม่ต้องเอานะครับต้นที่จับดูแล้วมันโยกตั้งแต่อยู่ในถุงพ่อชำอันนี้ก็อย่าเพิ่งเอามาให้ร้านค้าเขาเลี้ยงไว้ก่อนนะครับหรือต้นที่เสียบยอดแต่รอยแผลยังไม่สนิทดีอันนั้นก็อย่าเพิ่งเอามานะครับหรือถ้าซื้อมาแล้วก็พักไว้ในที่ร่มก่อนถ้าจะปลูกเลยก็ได้นะแต่ต้องทำสแลนบังแสงให้นิดนึงนะครับการเลือกต้นพันธุ์ก็มีส่วนสำคัญนี่คือสาเหตุอย่างที่4อย่างที่5ก็คือสภาพดินครับสภาพดินเป็นกรดหรือด่างสูงเกินไปหากดินเป็นกรดสูงเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทำให้จุลธาตุบางตัวอย่างเช่นเหล็กอลูมิเนียมแมงกานีสถูกปลดปล่อยหรือละลายออกมามากเป็นอันตรายต่อพืช นะครับลองนึกถึงสภาพดินกรดผมเปรียบเทียบให้ดูง่ายก็คือเราเอาน้ำส้มสายชูเทใส่แก้วแล้วเอาเหล็กหย่อนลงไปจุ่มลงไปแป๊บเดียวครับมันจะกัดสนิมออกมาเลยนั่นแหละตัวเดียวกันดินกรดหรือดินเปรี้ยวก็คือดินที่มีค่าพีเอชต่ำมันจะทำให้จุลธาตุบางชนิดเช่นเหล็กอลูมิเนียมแมงกานีสถูกปลดปล่อยออกมาละลายออกมาเยอะทำให้เป็นพิษต่อพืชจะเกิดอาการใบเหลือง
อาการจะแสดงออกที่ยอดหรือเป็นจุดสิ้นตานที่ใบนะครับต้นแคละแกลนปลูกหลายปีกว่าจะโตครับถ้าดินแบบนี้หรือถ้าดินเป็นด่างสูงเกินไปมันก็ไม่ดีอีกมันก็จะทำให้จุลธาตุบางตัวเหมือนกันอย่างเช่นแมงกานิสถูกตรึงไว้นะครับอันนี้ไม่ได้ปลดปล่อยออกมานะถ้าดินเป็นด่างมันจะถูกตรึงไว้ฟอสฟอรัสก็เหมือนกันฟอสฟอรัสเนี่ยทั้งดินกรดดินด่างจะถูกตรึงไว้ทั้งหมดนะครับก็คือไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชมันก็ส่งผลให้พืชโตช้าดินกรดแก้ยังไงดินกรดแก้ด้วยวัสดุปูนนะครับปูนขาวปูนมันปูนตลบไม้ส่วนดินด่างแก้ด้วยกรรมฐานผงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกนี่โตช้าเหมือนกันส่วนสาเหตุที่6ก็คือปลูกบนพื้นที่น้ำขังหรือทางน้ำนะครับอันนี้ไม่ควรปลูกเด็ดขาดหากพืชที่เราปลูกเนี่ยเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำควรปลูกในพื้นที่น้ำไม่ท่วมขังเหมือนสวนที่เห็นน่ะที่เป็นแบ็คกราวในคลิปเนี้ยผมปลูกบนที่เนินสูงนะครับมันก็มีต้นที่อยู่ในสภาพน้ำท่วมขังก็คือเป็นสายน้ำเวลาฝนตกน่ะมันจะเป็นแอ่งนิดนึงอันนี้ก็ต้นแคละแกลนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากมีพื้นที่แบบนี้ก็ควรยกร่องปลูกหรือถ้าไม่ถือว่าเป็นแอ่งแต่เป็นที่น้ำผ่านก็พูนดินนิดนึงนะครับเหมือนเขาปลูกทุเรียนน่ะเพราะว่าหากน้ำท่วมขังนานเนี่ยมันจะส่งผลให้แมงกานิสละลายออกมาเยอะครับทำให้รากเสียหายอีกต้นแคละแกลนอีกหรือถ้าแช่น้ำนานๆเนี่ยใบร่วงรากเน่าตายทันทีครับสำหรับพืชอันนี้ต้องควรหลีกเลี่ยงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยโตช้าเหมือนกันสาเหตุอย่างที่7ครับสุดท้ายวัชพืชเยอะเกินไปอันนี้จำเป็นไหมอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับเพราะว่าผมเคยทดลองปลูกต้นไม้ไว้บางจุดแล้วไม่กำจัดวัชพืชเลยแต่วัชพืชบางชนิดมันก็สูงนะครับอย่างหญ้าบางชนิดก็สูงหญ้าบางชนิดก็หมดอายุแค่ในระยะเวลาสั้นๆแต่ลองเปรียบเทียบดูกับต้นที่ดูแลอย่างดีนิดนึงอาจจะไม่ถึงกับนั่งถอนหญ้านะครับแค่ใช้เครื่องตัดหญ้าเอาเพราะว่าผมก็ไม่ชอบถอนเหมือนกันเพราะว่าการถอนวัชพืชเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่ามันจะไปทำลายรากฝอยโดยเฉพาะขนรากที่อยู่บริเวณปลายรากของพืชนะครับมันจะทำให้ขาดเพราะว่าส่วนนั้นเป็นส่วนที่ดูดซับดูดซึมธาตุอาหารเข้าไปเลี้ยงลำต้นนะครับส่วนบริเวณขนรากเนี่ยจำเป็นที่สุดก็เลยใช้วิธีตัดหญ้ามาคลุมโคนต้นแทนมันก็เลยโตวันโตคืนทั้งหมดนี้ก็เป็น7สาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันโตช้านะครับลองไปสังเกตลองไปพิจารณาในสวนของเราดูมันตรงกับที่ผมพูดหรือเปล่านะครับและลองแก้ไขดูก็ถือว่าเป็นเกล็ดความรู้เล็กน้อยนะครับนำมาฝากกันสำหรับคนทำเกษตรหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม